นี่คือคอสร้างคลิปขายแบบ High Profit สู่การ Scale ธุรกิจและเพิ่มยอดขายแบบ Max Profit ให้สินค้ารุ่นที่2หลังจากที่รุ่นแรกครับมีนักเรียนหลายๆคนโตธุรกิจขึ้นหลายเท่าและหลายคนก็สามารถ Scale ธุรกิจขึ้นมาได้แบบก้าวกระโดดเลยมีเพื่อนๆที่ไม่ได้ลงในรุ่นแรกทักเข้ามาจำนวนมากว่าเมื่อไหร่นะครับผมจะเปิดรุ่น2สักทีจนสุดท้ายทำให้ผมตัดสินใจมาเปิดคอร์สสร้างคลิปขายแบบ High Profit ในรุ่นที่2นี้ครับก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนว่าทำไมถึงทำให้ผมเปิดคอร์สนี้นั่นก็เพราะว่าจากการทำธุรกิจและแบรนด์ขายสินค้าในออนไลน์มาหลายปีครับมันทำให้ผมพบว่าการที่เราสามารถทำคลิปขายที่มีประสิทธิภาพได้มันคือแก่นสำคัญเหลือเกินในการโตธุรกิจและการมีรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจเพราะทุกครั้งครับที่ผมต้องการสเกลธุรกิจเนี่ยจาก1ไป10จาก10ไป100เนี่ยมันทำให้ผมเห็นจริงๆครับว่าคีย์สำคัญในการขยายเนี่ยคำตอบมันจะไปอยู่ที่การสร้างรากฐานของการทำคลิปขายที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นพอสินค้าตัวนึงครับหรือสินค้าสัก SKU นึงของผมเนี่ยสามารถสร้างยอดขายแบบ Max Profit ได้แล้วเราก็เพิ่มสินค้าใหม่และทำคลิปขายใหม่ด้วยหลักการของการทำคลิปขายแบบ High Profit ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนยอดขายของแบรนด์ผมเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นนะครับโดยที่ผมไม่ต้องออกมาไลฟ์ขายของเองเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับจากการที่เรามีรากฐานของการทำคลิปขายที่ดีเนี่ยสิ่งที่ผมได้ก็คือผมมีเวลาออกไปทำอย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นในแง่ของการขยายธุรกิจผมมีเวลาออกไปมองภาพรวมของธุรกิจออกไปบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจออกรายการที่พูดถึงธุรกิจของผมนะครับหรือแม้กระทั่งออกไปดึงลีดใหม่ๆและทำคอนเทนต์คุณค่าให้กับธุรกิจเพราะฉะนั้นครับในมุมมองของผมเนี่ยการที่เรามีสกิลการสร้างคลิปขายแบบ High Profit หรือการสร้างคลิปขายที่มีประสิทธิภาพสามารถทำยอดขายแบบ Max Profit ได้เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจครับเพราะเมื่อคลิปขายเนี่ยสามารถสร้าง Max Profit ให้สินค้าของเราได้แล้วเราก็จะมีเวลาไปคิดเรื่องของการขยายทีมงานขยายโกดังขยาย SKU ขยายการเป็นที่รู้จักทำ Personal Branding ทำคอนเทนต์คุณค่าหา Product ใหม่มาเพิ่มหรือแม้กระทั่งขยายไปตลาดที่เป็นออฟไลน์นะครับแต่ถ้าหากเรายังไม่มีคลิปขายครับที่สามารถสร้างยอดขายแบบ Max Profit ให้กับสินค้าเราได้เนี่ยแต่เราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทำได้นะครับแต่มันจะไม่โตอย่างที่มันควรจะเป็นมันเหมือนกับต้นไม้ครับหากเราอยากปลูกต้นไม้ให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตสวยงามสามารถออกดอกออกผลให้เราได้อย่างสม่ำเสมอสิ่งแรกครับที่เราต้องทำมันไม่ใช่การใส่ปุ๋ยหรือการรดน้ำพรวนดินอย่างเดียวแต่สิ่งแรกที่เราต้องทำมันคือการคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั่นคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดการสร้างคลิปขายแบบ High Profit ก็เช่นกันครับเพราะมันคือการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดลงไปในดินเพื่อให้ต้นไม้ของธุรกิจเรานั้นครับสามารถออกดอกออกผลที่ดีให้กับธุรกิจและเราก็จะมีเวลาไปขยายและสร้างในส่วนอื่นๆของเราให้ใหญ่ขึ้นตามมานี่คือหลักการและเหตุผลทั้งหมดครับที่ผมทำคลาสนี้ขึ้นมาคำถามต่อมาก็คือแล้วคลาสนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับคลาสนี้เหมาะกับผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์ที่มีสินค้าที่ดีและต้องการสร้างยอดขายให้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นสินค้า physical product คือสินค้าที่จับต้องได้หรือจะเป็นสินค้าในสาย expert business ธุรกิจขายความรู้หรือคอร์สออนไลน์นะครับหรือผู้ที่ต้องการโตธุรกิจให้มากขึ้นนะครับด้วยการสร้างรากฐานการทำคลิปขายที่สามารถสร้าง conversion ได้สูงหรือผู้ที่สนใจจะเริ่มขายสินค้าในออนไลน์หรือกำลังจะวางขายสินค้านะครับคลาสนี้ไม่เหมาะกับใครนะครับอันนี้เป็นไม่เหมาะแล้วนะครับคลาสนี้ไม่เหมาะกับใครบ้างนะครับไม่เหมาะกับผู้ที่ขายสินค้าสายดาร์กผู้ที่ขายสินค้าสายเทานะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าหากเรามีคลิปขายที่ดีเนี่ยแต่สินค้าเราเนี่ยยังไม่ดีนั่นคือการฆ่าธุรกิจของเราเพราะลูกค้าจะไม่ใช่แค่ไม่กลับมาซื้อซ้ำครับแต่เขาจะไปบอกต่อถึงปัญหาของสินค้าคุณต่อคนอื่นทีนี้เราไปดูกันครับว่าสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้ครับมันคือวิธีการทั้งหมดที่จะทำให้คุณเข้าใจการทำคลิปขายแบบ High Profit ในทุกๆด้านตั้งแต่ครับ 1. จุดที่ใช้ในการขายสินค้าคือวิธีการที่จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีจุดอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการขายเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในแบบที่เป็นเฟรมเวิร์คในการหาคือใส่สินค้าเราเข้าไปครับแล้วสามารถหาทิศทางของจุดขายจำนวนมากออกมาได้อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นธุรกิจผ้าม่านของเพื่อนผมที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกเนี่ยเขาก็พบจุดที่ใช้ในการขายใหม่จากเฟรมเวิร์กนี้เช่นกันนะครับจากเดิมเนี่ยที่เขาเน้นขายผ้าม่านที่เรื่องของคุณภาพดีไซน์ความสวยนะครับแต่พอผมแนะนำให้ทำเฟรมเวิร์กนี้เนี่ยมันก็ทำให้เขาต่อยอดและพบจุดที่ใช้ขายใหม่ครับที่เขาเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนอย่างเช่นผ้าม่านปลอดโรคครับป้องกันภูมิแพ้ป้องกันโรคเสี่ยงจากลายฝุ่นคือฟังแล้ว
แบบมันเป็นผ้าม่านที่จุดขายว้าวมากนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันคือสิ่งที่สินค้าของเขาเนี่ยทำได้จริงๆนะครับแต่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนหรืออย่างเช่นผ้าม่านประหยัดค่าไฟมากขึ้นอย่างน้อย 20% อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดที่สินค้าของเขาทำได้จริงๆนะครับเพราะผ้าม่านของเขาเนี่ยมันมีความหนากว่าปกติมันจึงทำให้มีโอกาสกรองแสงได้มากกว่านะครับซึ่งก็เป็นจุดที่สินค้าของเขาทำได้จริงๆนะครับแต่มันคือมุมที่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนอ่ะจนเขาได้มาทำเฟรมเวิร์กนี้จนสุดท้ายเลยตอนนี้เนี่ยธุรกิจของเขาโตขึ้นมาจากยอดขายหลักแสนต่อเดือนเนี่ยจนขึ้นมาเป็นธุรกิจหลักหลายล้านต่อเดือนเพียงแค่เปลี่ยนจุดที่ใช้ขายใหม่นี้เพียงนิดเดียวครับทีนี้เฟรมเวิร์กในคอร์สนี้ครับมันยังใช้ได้กับอีกหลากหลายสินค้าในการย่อยจุดขายต่างๆออกมาให้เราพบมุมมองที่น่าสนใจในการนำเสนอขายคือผมต้องบอกว่าบางทีครับเวลาที่เราพูดกันเนี่ยมันดูไม่ยากนะเราจะรู้สึกว่าเรามองไปที่สินค้าสักพักเราก็คงคิดออกนะครับแต่เอาจริงๆครับบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขามากๆอย่างผมเองครับก่อนที่จะคิดเฟรมเวิร์กนี้ออกมาเนี่ยผมก็มีสินค้าในหลายๆ SKU ที่คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับอย่างแบรนด์ผมครับมันมีสินค้าอยู่ SKU หนึ่งนั่นคือล่มกอล์ฟผมก็นั่งมองแทบตายครับล่มมันก็ช่วยแค่เรื่องกันแดดจุดที่ใช้ขายมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องกันแดดอยู่แล้วนะครับแต่พอผมลงมาทำในเฟรมเวิร์กนี้เนี่ยมันจึงพบว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะแค่ล่มคันเดียวอ่ะมันก็มีจุดที่ใช้ในการขายเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นป้องกันปัญหาหน้าแก่ก่อนวัยอันควรจากแดดนะครับหรือป้องกันโอกาสเสี่ยงการเป็นมะเร็งผิวหนังทำให้นักกอล์ฟใจเย็นลงจากความร้อนมีสมาธิในเกมกอล์ฟที่มากขึ้นและจุดที่ใช้ขายอีกมากมายเลยครับจากเฟรมเวิร์กนี้เพราะฉะนั้นที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าครับผมแค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสินค้าที่เรามองว่าจุดที่ใช้ในการขายมันก็คงมีไม่เยอะหรอกแต่จริงๆแล้วครับถ้าเรามองให้มันลึกลงไปแทบจะทุกสินค้าเลยครับแม้กระทั่งร่มกอล์ฟของผมเนี่ยมันยังมีจุดที่ใช้ในการขายมากมายที่ผมเองก็นึกไม่ถึงนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะได้ครับนั่นคือ1จุดที่ใช้ในการขายสินค้าคือวิธีที่จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าสินค้าของเราครับมีจุดอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการขายเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในแบบที่เป็นเฟรมเวิร์กในการหาคือใส่สินค้าเราเข้าไปครับแล้วเราสามารถหาทิศทางของจุดขายจำนวนมากออกมาได้สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้อย่างต่อมาก็คือ2ครับสิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกสินค้าของเราเป็นวิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าในแง่ต่างๆมากกว่า10วิธีนะครับที่จะทำให้ลูกค้าอยากได้สินค้าของเรามากขึ้นอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นการทำ product story ทำ story สินค้ายังไงให้น่าสนใจและสินค้าดูมีมูลค่าการใช้ข้อมูลอ้างอิงสถิติผลวิจัยใช้ยังไงให้ทรงพลังและดูน่าเชื่อถือการใช้โซเชียลพรูฟนำเสนอยังไงให้ดูเนียนไม่ดูโอเวอร์เคลมและสามารถสร้างอิโมชันแวลูให้สินค้าได้หรือแม้กระทั่งรีวิวครับทำรีวิวยังไงให้อิมแพคต่อความรู้สึกลูกค้าและทำให้ลูกค้าต้องการสินค้าของเราหรือแม้กระทั่งการแชร์ผลลัพธ์ที่ได้ประสบการณ์ที่ใช้นำเสนอยังไงให้ดูแตกต่างและเกิดความต้องการในใจลูกค้าให้ได้นั่นคือในส่วนที่สองใหญ่ๆที่คุณจะได้ครับสิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกสินค้าของเราเป็นวิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าในแง่ต่างๆมากกว่า10วิธีที่จะทำให้ลูกค้าอยากได้สินค้าของเรามากขึ้นนะครับและในข้อที่3ของสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้ก็คือ3สูตรการนำเสนอในแบบต่างๆเหมือนที่ผมเล่าไปในตอนแรกว่าเพื่อนผมเนี่ยได้เห็นสูตรหนึ่งจากสูตรทั้งหมดนะครับเพียงแค่15นาทีเนี่ยมันทำให้เขาคลิกทันทีจากที่เขาพยายามคิดมาเป็นเดือนว่าสินค้านี้เนี่ยจะต้องนำเสนอยังไงเล่าเรื่องยังไงนะครับพอได้มาเห็นสูตรและเฟรมเวิร์กเนี่ยมันทำให้เขารู้เลยว่าเขาต้องวางเรื่องยังไงลำดับเนื้อหายังไงและใส่คีย์สำคัญอะไรลงไปในการนำเสนอเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้จากภาพใหญ่ๆในหัวข้อที่3ก็คือสูตรและการนำเสนอในแบบต่างๆที่มีมากกว่า10สูตรครับที่จะทำให้ลูกค้าสนใจและดูคลิปขายของคุณไปจนจบซึ่งในแต่ละสูตรครับจะมีเฟรมเวิร์กที่ย่อยวิธีนำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่ามีอะไรบ้างแก่นสำคัญของแต่ละสูตรคืออะไรจะต้องเปิดเรื่องยังไงดำเนินเรื่องยังไงตัวเชื่อมไปหาสินค้าคืออะไรและปิดท้ายด้วยอะไรที่จะทำให้เกิดการซื้อซึ่งผมมีตัวอย่างหัวข้อสั้นๆครับของแต่ละสูตรอย่างเช่นสูตรขายด้วยผลลัพธ์ที่ล่อใจครับผลลัพธ์ที่ล่อใจแบบที่ลูกค้าคาดไม่ถึงหรือผลลัพธ์ที่ล่อใจทำให้ลูกค้ารู้สึกเกินความคาดหมายวิธีคิดและการนำเสนอแบบเฟรมเวิร์กทั้งหมดอยู่ในคอร์สนี้ครับหรือสูตรขายด้วยการขยี้ให้เห็นความสำคัญเราจะเปลี่ยนสินค้าที่คนส่วนใหญ่ครับมองว่าไม่สำคัญให้เขารู้สึกว่ามันสำคัญได้ยังไงนะครับและเราจะนำเสนอยังไงให้ไปถึงจุดของการตัดสินใจซื้อ
้อหรืออย่างเช่นสูตรขายด้วยสิ่งที่ลูกค้าอยากหนีเราจะทำให้ลูกค้าเชื่อคนที่จะพาเขาหนีได้ยังไงนะครับอะไรคือเส้นทางในการนำเสนอนั้นหรืออย่างเช่นสูตรการขายด้วยการเปิดบาดแผลวิธีคิดในการเปิดบาดแผลลูกค้าคืออะไรและต้องดำเนินเรื่องยังไงให้ลูกค้าอยากที่จะรักษาบาดแผลนั้นด้วยสินค้าของเรานะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหลายต่อหลายสูตรครับที่เราสามารถใช้ในแง่มุมที่แตกต่างกันอย่างเช่นนะครับสูตรขายด้วยโซเชียลพรูฟสูตรขายด้วยทีเซอร์สูตรการทำคลิปขายแบบยาวสูตรการขายด้วยปัญหาที่ลูกค้าเจอสูตรการขายด้วยรีวิวสูตรต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสูตรที่สร้างยอดขายให้ธุรกิจผมมาแล้วมหาศาลและเป็นสูตรที่ช่วยปั้นให้ธุรกิจคนรอบข้างของผมเนี่ยสามารถเติบโตและสามารถสเกลยอดขายได้ในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นผมต้องย้ำว่าในทุกสูตรที่ผมจะสอนมีวิธีคิดในการหาแก่นของแต่ละสูตรและมีเฟรมเวิร์คที่จะทำให้คุณสามารถทำตามได้เลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเองทวนกันสั้นๆอีกสักนิดนึงนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้ก็คือ1วิธีคิดในการหาจุดที่ใช้ในการขายสินค้าคือวิธีที่จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีจุดอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการขายเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด2สิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องเลือกสินค้าของเราเป็นวิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าในแง่ต่างๆมากกว่า10วิธีครับเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความอยากได้ในสินค้าของเราและ3สูตรการนำเสนอในแบบต่างๆซึ่งมีมากกว่าอีก10สูตรนะครับที่จะทำให้ลูกค้าสนใจและดูคลิปขายของเราไปจนจบซึ่งในแต่ละสูตรครับจะมีเฟรมเวิร์คที่ย่อยวิธีการนำเสนอแบบละเอียดทีละสเต็ปทำให้คุณสามารถทำตามได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเองในการนำเสนอนะครับเท่านั้นยังไม่หมดนะครับและนอกจากนั้นยังมีบทเรียนสำคัญอื่นๆอีกมากมายครับอย่างเช่นรีเช็คของสิ่งที่คลิปขายสร้างยอดขายหลักล้านต้องมีว่าคลิปขายไฮโปรฟิตเนี่ยมันมีลำดับขั้นตอนอะไรบ้างที่คุณจะต้องมีนะครับหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์สำคัญครับที่ใช้ในการทำลายใจแอนวอร์ในใจลูกค้าหรือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อในคอร์สผมจะบอกไว้อย่างละเอียดว่าในแต่ละใจแอนวอร์เนี่ยเราจะมีวิธีการเอาชนะลูกค้าที่กำลังปฏิเสธเหล่านั้นได้ยังไงบ้างบทเรียนทั้งหมดในคอร์สนะครับมีมากกว่า17 EP เป็นเนื้อหาที่ผมคัดมาแล้วครับว่าสามารถทรานส์ฟอร์มให้คุณสามารถทำคลิปขายแบบไฮโปรฟิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการสื่อสารทั้งหมดนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มปิด Facebook เรียนย้อนหลังได้ตลอดไม่มีการลบบทเรียนครับราคาเต็มของคอร์สสร้างคลิปขายแบบไฮโปรฟิตรุ่นที่2นี้คือ 75,000 บาทแต่ถ้าคุณสมัครเข้ามาในช่วงซูเปอร์พรีออเดอร์นี้เหลือเพียงแค่ 32,500 บาทเท่านั้นนี่คือองค์ความรู้ทั้งหมดที่ทำให้ผมสเกลธุรกิจได้มาถึงจุดนี้และนี่จะเป็นราคาที่คุ้มค่าที่สุดของคอร์สนี้ครับและจะไม่กลับมาขายราคานี้อีกแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับสำหรับนักเรียนที่ลงมาในรอบแรกนี้ผมยังแถมออฟเฟอร์พิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้ามาในรอบซูเปอร์พรีออเดอร์นี้เท่านั้นหลังจากรอบนี้จะไม่มีออฟเฟอร์ต่อไปนี้แล้วครับนั่นคือฟรี private consult กับผมมูลค่า 75,000 บาทผ่านโทรศัพท์หรือโปรแกรม Zoom เป็นเวลา45นาทีคือคุณสามารถพูดคุยกับผมได้แบบส่วนตัวได้ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำคลิปขายการหา direction ธุรกิจหรือว่าจะให้ผมแนะนำในการทำ personal for business ไม่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ตามครับคุณสามารถปรึกษาผมได้ใน private consult นี้ผมต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ทำเพจมาครับผมไม่เคยรับ private consult ให้แฟนเพจที่ติดต่อเข้ามาเลยเพราะด้วยความที่ผมมีธุรกิจหลักที่ต้องดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ตัดสินใจลงคอร์สนี้ของผมต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการทำธุรกิจแน่นอนผมเลยมั่นใจว่าการให้ออฟเฟอร์พิเศษ Private Consult กับผมนี้มันจะช่วยเติมเต็มบางอย่างให้ธุรกิจคุณเติบโตหรือช่วยแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังติดอยู่ในเวลานี้ผมจึงตัดสินใจให้ออฟเฟอร์พิเศษนี้กับทุกคนที่สมัครเข้ามาในรอบ Super Pre-order นี้เท่านั้นย้ำว่าเฉพาะรอบ Super Pre-order นี้เท่านั้นนะครับที่จะมีแถม Private Consult กับผมหลังจากนี้จะไม่มีออฟเฟอร์นี้แน่นอนและยังไม่หมดเท่านั้นครับนอกจากบทเรียนทั้งหมดที่คุณจะได้รับ private consult กับผมยังแถม1 year ตอบคำถามเกี่ยวกับบทเรียนโดยผมอีกมูลค่า 40,000 บาทในกระทู้ถามตอบอีกตลอด1ปีเต็มคือไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับบทเรียนหรืออยากขอคำแนะนำตรงไหนเพิ่มเติมเป็นไอเดียครับคุณสามารถส่งคำถามเข้ามาผมจะเป็นคนแนะนำและตอบคำถามทั้งหมดนั้นด้วยตัวเองตลอด1ปีเต็มเพราะฉะนั้นการสมัครเรียนในครั้งนี้คุณจะไม่ได้แค่บทเรียนของผมเท่านั้นแต่เหมือนกับว่า
คุณจะได้ผมอยู่ข้างๆในการทำสิ่งนี้ไปอีก1ปีเต็มสรุปรวมอีกครั้งนึงนะครับสิ่งที่คุณจะได้ทั้งหมดจากออฟเฟอร์ในรอบซุปเปอร์พรีออเดอร์นี้นั่นก็คือ1บทเรียนทั้งหมดในคอร์สมูลค่า 75,000 บาท2private consult กับผมแบบส่วนตัวมูลค่า 75,000 บาทและ3 one year ตอบคำถามเกี่ยวกับบทเรียนตลอด1ปีเต็มมูลค่า 40,000 บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 190,000 บาทเฉพาะช่วง super pre-order นี้เท่านั้นจริงๆนะครับเหลือเพียง 32,500 บาทเท่านั้นหลังจากนี้จะไม่มีการขายราคาพิเศษนี้อีกแน่นอนและจะไม่มีออฟเฟอร์แบบนี้อีกแล้วผมต้องบอกตามตรงว่าด้วยความที่ออฟเฟอร์นี้ครับมีเรื่องของ1 year ถามตอบและ private consult กับผมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นผมต้องมั่นใจจริงๆว่านักเรียนทั้งหมดที่ผมรับมาผมสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นออฟเฟอร์นี้เปิดขายในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่ได้เห็นวิดีโอนี้แล้วนั่นแปลว่าผมปิดรับสมัครไปแล้วไม่โกรธกันนะครับทีนี้นอกจากนั้นครับตอนนี้เรายังมีระบบผ่อน 0% ได้นานถึง10เดือนรายละเอียดนะครับคุณสามารถสอบถามแอดมินได้เลยแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจผมอยากหยิบความคิดเห็นบางส่วนครับของนักเรียนในรุ่นแรกย้ำว่าเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่อยู่ในแต่ละบทเรียนที่ผมลงคลิปสอนไปให้คุณเห็นว่าบรรยากาศในคอร์สเรียนจะเป็นยังไงบ้างคุณมีทักบอกว่าผมจะมา winning day ครับอาทิตย์ก่อนผมลองไปทำคลิปขายตามเฟรมเวิร์คในสูตรนี้ตอนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับต้นทุนค่าแอดก็ถูกลงไปเยอะด้วยแอดมินตอบไม่ทันแล้วตอนนี้คุณกิติครับหรือพี่กิติอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงอีกคนนึงนะครับพี่กิติบอกว่าเรียนจบแล้วครับบทเรียนนี้ดีงามสมกับที่บอกว่าเฟรมเวิร์คนี้ช่วยหาจุดที่ใช้ในการขายได้อย่างง่ายดายจริงๆพอทำทีละขั้นตอนแบบที่โปรเชนบอกมันทำให้เห็นความร้อยเรียงของสินค้าและจุดขายที่ชัดขึ้นทำให้เอามาต่อยอดได้ทันทีและคุณพานุมาตรนะครับเรียนมาถึง EP นี้แต่ผมทำยอดขายได้เกินค่าคอสไปหลายสิบเท่าแล้วนะครับเดือนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก1ล้านเป็น2ล้านจากการเอาแนวคิดที่เรียนไปบรีฟให้ลูกน้องทำคลิปขายแบบที่โปรเชนสอนผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆที่ตัดสินใจมาลงคอสนี้ครับนี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ผมตัดสินใจทำในปีนี้เลยนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นครับท่านใดสนใจเรียนครับสามารถติดต่อมาได้ทาง inbox page นะครับหรือ LINE นะครับ@prochain ต้องมีแอดด้วยนะครับสำหรับไลน์ผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ฟังคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้สุดท้ายครับผมอยากบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคที่ผู้คนเนี่ยกระโดดเข้ามาทำออนไลน์มากขึ้นครับการแข่งขันย่อมสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวครับที่จะทำให้ธุรกิจเรามั่นคงในมุมมองของผมเนี่ยนั่นคือการที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาในขณะที่โลกหมุนอยู่ตลอดเวลาครับแน่นอนว่าการยืนนิ่งอยู่กับที่มันกลายเป็นความไม่มั่นคงไปแล้วในปัจจุบันเพราะฉะนั้นหากเราอยากอยู่รอดในการทำธุรกิจออนไลน์ให้ได้ครับสำหรับในมุมมองของผมสุดท้ายแล้วมันกลับไปที่ back to the basic จริงๆครับและผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคอะไรในแง่ของการทำออนไลน์สิ่งเดียวที่จะทำให้เราเอาชนะมันไปได้นั่นก็คือการไม่หยุดที่จะพัฒนาหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนครับผมโปรเชนสหรัฐ